บริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทรงฉลองพระองค์เชิดแขนสั้นสีเหลืองลายดอกกุหลาบลักษณะเปลาสีน้ำตาลฉลองพระบาทหนังสีดำผูกเชือกประทับรถเข็นไฟฟ้าโดยมีคุณทองแดงเดินนำหน้าเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์และสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมทั้งญาติผู้ป่วยที่ทราบข่าวมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันตลอดทางเสด็จพระราชดำเนินพร้อมทั้งเปล่งคำถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์แจ่มใสเวลา 17:28 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมทอดพระเนตรด้วยทั้งนี้จากสภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลในขณะนี้ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำส่วนหนึ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีจำนวนมากซึ่งโรงพยาบาลศิริราชได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการดำเนินการป้องกันด้วยการจัดตั้งกระสอบทรายและผนังคอนกรีตในระดับความสูง3.50 เมตรและติดตั้งระบบระบายน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมามีระดับน้ำสูงสุดวัดได้2.54 เมตรโดยในวันที่26-29 พฤศจิกายนจะมีน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านณจุดสะพานพระราม8ในวันนี้มีปริมาณ 3,763 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีระดับความสูงวัดได้ที่ปากคลองตลาด2.31 เมตรเมื่อเวลา9:00 น.หลังจากทอดพระเนตรสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเวลา18:35 น.จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับตามเส้นทางระหว่างตึกกายวิภาคศาสตร์และตึกอนันทราชก่อนเสด็จขึ้นยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเมื่อเวลา18:40 น.ซึ่งตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินประสบนิกรต่างปลื้มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยต่างพากันกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพรียงกัน